Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.สลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮิ วะบะเราะกาตุฮ์ ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลเลาะห์จงประสบแด่ทุกท่านครับวันนี้รายการวะลายุสเรามาถึงยุสที่17นะครับยุสนี้เนี่ยประกอบด้วย2ซูเราะห์ซูเราะห์อัลอัมบิยะห์และซูเราะห์อันฮัจญ์นะครับซูเราะห์แรกคืออัลอัมบิยะห์เนี่ยแปลว่าบรรดานบีหรือศาสนทูตของอัลเลาะห์นะครับเริ่มต้นซูเราะห์นี้ด้วยการกล่าวเตือนถึงวันกิยามะห์ยืนยันว่าจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและตามมาด้วยการยืนยันเตาฮีดหรือการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์นะครับด้วยการกล่าวถึงการสนทนาทางสติปัญญาการใช้หลักฐานที่สัมผัสได้นะครับแล้วก็กล่าวถึงวันกิยามะห์นะครับอย่างเช่นอัลเลาะห์เนี่ยได้พูดถึงบรรดารอซูลทั้งหลายเนี่ยว่าพระองค์เนี่ยไม่ได้ทำให้พวกเขาเนี่ยไม่กินอาหารและมีชีวิตอยู่ตลอดกาลอันนี้เนี่ยก็เป็นหลักฐานที่ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าส่วนรอซูลก็คือเป็นตัวแทนของอัลเลาะห์หรือเป็นทูตของอัลเลาะห์ที่มาอยู่ในโลกนี้เพียงชั่วคราวเท่านั้นและภาษาอะไรกับคนอื่นที่จะมีชีวิตตลอดกาลนะครับจากนั้นในตัวอย่างอันนึงก็คือท้องฟ้าและแผ่นดินเนี่ยอัลเลาะห์ไม่ได้สร้างมาแบบเล่นๆแต่สร้างมาอย่างมีเป้าหมายนะครับแล้วก็พระเจ้าอื่นนอกจากอัลเลาะห์เนี่ยพวกเขาเป็นผู้ที่จะให้ฟื้นคืนชีพให้มนุษย์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อย่างนั้นหรือนะฮะอีกตัวอย่างก็คืออัลเลาะห์บอกว่าผู้สติปัญญาหากมีพระเจ้าอื่นหรือมีพระเจ้าหลายองค์แล้วเนี่ยย่อมทำให้ท้องฟ้าและแผ่นดินเนี่ยลาฟาซาดาตามันย่อมพังทลายลงมาอย่างแน่นอนนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับการใช้สติปัญญาและหลักฐานที่ประจักษ์ชัดเจนก็คือการกำเนิดจักรวาลและสิ่งมีชีวิตที่อัลเลาะห์ได้บอกอวะลัมยะรอลลซีนะกะฟะรูอันนัสสะมาวาติวัลอัรฎอกานะตารฏกอนฟะฟะตักนาฮุมาวะญะอัลนามินัลมาอิกุลชัยอินฮัยมนุษย์ผู้ปฏิเสธเนี่ยไม่เห็นดอกหรือว่าท้องฟ้าและแผ่นดินเคยรวมกันเป็นหนึ่งและเราได้แยกมันออกอันนี้กำเนิดจักรวาลนะฮะแล้วก็เช่นเดียวกันทุกสิ่งที่มีชีวิตเราให้เกิดขึ้นกับน้ำอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นมหัศจรรย์ทางวิทยาศาสตร์ที่เราได้กล่าวเอาไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็พูดถึงตัวอย่างนะฮะทุกชีวิตต้องริมรถแห่งความตายพูดถึงท่านนบีเองเนี่ยว่าท่านไม่ได้จะมีชีวิตอยู่ตลอดกาลแม้ว่าท่านนบีจะเสียชีวิตเนี่ยพวกเขาหมายถึงผู้ปฏิเสธเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ตลอดกาลอย่างนั้นหรือก็ไม่ใช่นะทุกคนต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ทั้งสิ้นและพูดถึงข้อเท็จจริงถัดมานะครับอย่างเช่นที่เราบอกว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาอย่างรีบเร่งกุลิกอลอินซานุมินอาจัลมันถูกสร้างมาอย่างรีบเร่งดังนั้นเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ทยอยให้เห็นสัญญาณของอัลลอฮ์เนี่ยฟาลาตัสตาจิรุนพวกเจ้าอย่าได้รีบเร่งเลยนะครับจากนั้นได้มีการพูดถึงวันกิยามะห์อย่างเช่นการพูดถึงการตราช่างต่างๆในวันกิยามะห์นั่นเองนะครับจากนั้นในซูเราะห์อัมบิยะห์เนี่ยเริ่มพูดถึงบรรดานบีอัมบิยะห์แปลว่านบีทั้งหลายนะครับกล่าวถึงนบีมูซานบีฮารูนเล็กน้อยในมุมที่ท่านได้รับอัลฟุรกอนคือข้อจำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จนะครับแล้วก็กล่าวถึงนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามบทสนทนากับกลุ่มชนเรื่องของพระเจ้าและเป็นการทำลายรูปปั้นนบีอิบรอฮีมเนี่ยต้องการที่จะคุยกับสติปัญญาของพวกเขาว่ามีเจเวตหลายตัวใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวใหญ่เนี่ยมันอยู่ด้วยแล้วตัวเล็กเนี่ยมันถูกทำลายแสดงว่าตัวใหญ่ต้องทำนบีอิบรอฮีมให้พวกเขาเนี่ยลองสนทนากับตัวใหญ่สิว่าขวานอยู่ที่เจ้าเนี่ยเจ้าเป็นคนทำหรือเปล่าซึ่งพวกเขาเนี่ยยอมรับนะครับว่าตัวใหญ่ไม่สามารถจะพูดได้แล้วจะเป็นไปได้ยังไงที่จะตอบรับคำวิงวอนคำร้องขอของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานะครับนี่นบีอิบราฮิมก็คุยกับสติปัญญาของพวกเขานะครับแต่สุดท้ายนบีก็ถูกจับโยนลงไฟแต่ด้วยการมอบหมายของนบีอิบราฮิมต่ออัลเลาะห์เนี่ยทำให้ท่านเนี่ยไม่ขอความช่วยเหลือจากใครนอกจากอัลเลาะห์อัลเลาะห์จึงบัญชาให้ไฟเย็นแล้วก็ทำให้นบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามเนี่ยรอดพ้นนะครับรอดพ้นพร้อมกับนบีลูตนี่เป็นญาติสนิทกับนบีอิบราฮิมนะครับจากนั้นอัลเลาะห์ก็ได้ประทานนบีอิสฮากและนบียะกูบอิสฮักนี่เป็นลูกยะกุบนี่เป็นหลานเนี่ยเป็นนบีทั้งคู่นะครับแล้วก็ให้เป็นของแถมกับนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามนบีลุตก็เช่นกันอัลเลาะห์ได้กล่าวถึงว่าท่านได้รอดพ้นจากกลุ่มชนที่อาธรรมจากนั้นได้กล่าวถึงนบีท่านถัดมาคือนบีนูห์รอดพ้นพร้อมกับครอบครัวนะครับแล้วก็กล่าวถึงนบีดาวูดนบีสุไลมานที่ได้รับฮุกมันวะอิลมานะได้รับฮิกมะและได้รับความรู้จากนั้นได้กล่าวถึงนบีอายุบที่รับบททดสอบโรคภัยไข้เจ็บนะครับแต่ท่านได้ดูอาแล้วเราก็ตอบรับเช่นกันกล่าวถึงนบีอิสมาอีลนบีอิดริส นบีซุลกิฟล์เป็นการเทิดเกียรติบอกว่ากุลลุมมินัสซอบิรินท่านเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้ที่อดทนกล่าวถึงนบียูนุสซึ่งมีดุอาลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนช่วงที่อยู่ในท้องปลาวาฬเนี่ยนะครับแล้วก็เราตอบรับดุอาดังกล่าวของนบียูนุสอะลัยฮิสสลามที่ยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เป็นผู้ที่บริสุทธิ์นะฮะแล้วก็ฉันเนี่ยเป็นผู้ที่อาธรรมนะครับจากนั้นกล่าวถึงนบีซักริยาท่านขอดุอาแล้วอัลเลาะห์ตอบรับให้นบียะฮยาเป็นลูกชายของท่านนะครับสรุปว่าอินนะฮาซิฮิอุมมะตุกุมอุมมะตันวาฮิดะฮ์วะอะนาร็อบบุกุมฟะอ์บุดูนทั้งหมดนี้เนี่ยแท้จริงนี่เป็นประชาชาติของพวกเจ้าเป็นประชาชาติเดียวกันแนวทางเดียวกันแนวทางของบรรดานบีและรอซูลนะครับดังนั้นข้าเนี่ยคือพระเจ้าของพวกเจ้าจงอิบาดะห์ต่อข้าสุดท้ายตอนท้ายของซูเราะห์อันอัมบิยาเนี่ยกล่าวถึงเส้นทางและบั้นปลายของผู้ตั้งภาคีเนี่ยว่าพวกเขาจะเป็นฮาซอบูญะฮันนัมนั่นคือเป็นเชื้อเพลิงให้กับนรกนั่นเองนะครับจากนั้นได้กล่าวถึงวันกิยามะห์อันนี้คือตอนท้ายๆของซูเราะห์อัมบิยานะวันกิยามะห์ที่เราจะพับท้องฟ้าแล้วก็พูดถึงตัวท่านนบีเนี่ยว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาละมีนเราไม่ได้ส่งเจ้ามาในฐานะใดนอกจากเป็นความเมตตากับสากลโลกนะครับจากนั้นขึ้นซูเราะห์ใหม่ซูเราะตุลฮัจญ์แน่นอนมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องฮัจญ์นะครับเริ่มต้นซูเราะห์เนี่ยซูเราะห์ฮัจญ์กล่าวถึงสภาพแผ่นดินไหวในวันกิยามะห์หรือว่ายามอวสานของโลกเนี่ยตัวอย่างแม่ที่กำลังให้นมเนี่ยจะมีความงุนงงคนที่กำลังตั้งครรภ์ก็จะคลอดลูกออกมานะครับหากพวกเจ้าเนี่ยสงสัยในเรื่องการฟื้นคืนชีพเนี่ยให้กลับไปดูอะไรฮะกลับไปดูชีวิตที่อยู่ในครรภ์ของมารดาซึ่งมนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องผ่านครรภ์ของมารดาที่เรียกว่าศาสตร์เอมบริโอนะฮะและให้กลับไปดูแผ่นดินที่มันแห้งแล้งแล้วเนี่ยมันพืชงอกเงยออกมาได้อย่างไรนะครับจากนั้นอัลลอฮ์ได้ตำหนิมนุษย์บางคนที่โต้เถียงเกี่ยวกับอัลลอฮ์โดยปราศจากความรู้นะฮะและก็พูดถึงมนุษย์บางคนที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แบบผิวเผินอะลาฮัรฟินนะฮะและบอกถึงลักษณะของพวกเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับจากนั้นได้พูดถึงผู้ศรัทธาและผู้ปฏิเสธต่อโลกหน้าและอัลลอฮ์เนี่ยจะเป็นผู้จำแนกพวกเขาในวันกิยามะห์แล้วก็ได้พูดถึงเรื่องราวนบีอิบรอฮิมเช่นกันในซูเราะห์อัลฮัจญ์นะครับนะฮะโดยเฉพาะตำแหน่งพูดถึงเรื่องของการสร้างกาบะห์และการที่อัลเลาะห์บอกตำแหน่งให้นบีอิบรอฮีมว่าตรงไหนที่เป็นจุดในการที่จะสร้างกาบะห์นั่นเองนะครับและประกาศเชิญชวนให้ผู้คนไปทำฮัจญ์วะอัซซินฟินนาซิบินฮัจยะตุกะริจาลาเจ้าจงประกาศให้ผู้คนเนี่ยได้มาทำฮัจญ์มาที่บ้านของอัลเลาะห์มาเยี่ยมบ้านของอัลเลาะห์และผู้คนจะมาเองและอย่างนั้นจากนั้นได้กล่าวถึงนูซุกหรือว่าพิธีกรรมบางอย่างของการทำฮัจญ์นะครับจะเป็นการเชื่อจะเป็นการตัดผมนะฮะตะฮัลลุลหรือจะเป็นการตะวาฟก็ตามนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งจากพิธีกรรมของการทำฮัจญ์นะครับทั้งหมดนี้ก็ต้องทำไปเพื่ออัลลอฮ์นะโดยที่เนื้อของสัตว์ที่เชื่อเลือดของมันจะไม่ไปถึงอัลลอฮ์แต่ว่าตักวาของพระเจ้าต่างหากนี่คือเป้าหมายที่เราได้กำหนดเอาไว้นะครับจากนั้นได้พูดถึงบัญญัติการอนุญาตให้มีการจิฮาดและบอกถึงฮิกมะห์ว่าเพื่อปกป้องศาสนฐานต่างๆทั้งของมุสลิมของคริสต์ของยิวของศาสนาใดก็ตามของชาวพุทธก็เช่นเดียวกันนะครับนี่คือบัญญัติจิฮาดเนี่ยมีฮิกมะห์ดังกล่าวจากนั้นเราได้กล่าวถึงกลุ่มชนผู้ปฏิเสธกลุ่มชนนบีนูฮ์อาดสมูดและนบีกลุ่มนบีอิบรอฮีมกลุ่มชนนบีลูตนะครับแล้วก็สั่งให้พวกเราเนี่ยว่าพวกเขาไม่ได้ท่องไปบนหน้าแผ่นดินอย่างนั้นหรือใช้ใจใช้สติปัญญาในการใคร่ครวญใช้หูในการฟังใช้ตาในการมองนะครับจากนั้นได้กล่าวถึงหลักฐานแสดงความสามารถของอัลเลาะห์กล่าวถึงการฟื้นคืนชีพนะฮะการตอบโต้บรรดาผู้ปฏิเสธผู้ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์แล้วก็เช่นที่อัลเลาะห์บอกอัลมุลกุเยามาอิดินลิลละอำนาจเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์นะครับแล้วจากนั้นอัลเลาะห์ได้กล่าวถึงบุคคล2กลุ่มอัลลาดีนะกัฟรูบรรดาผู้ปฏิเสธกับอัลลาดีนะฮาจารูบรรดาผู้อพยพในทางของอัลเลาะห์เนี่ยผลลัพธ์บั้นปลายของกลุ่มทั้งสองเป็นอย่างไรแตกต่างกันแน่นอนนะครับจากนั้นอัลเลาะห์ได้พูดถึงการประทานน้ำฝนของพระองค์นะฮะและสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินที่อัลเลาะห์สร้างมาให้กับมนุษย์นะครับเรือเดินทะเลพูดถึงท้องฟ้าที่มันไม่ตกมาเนี่ยเป็นความเมตตาของอัลเลาะห์ให้มนุษย์ฟื้นคืนชีพและอัลเลาะห์จะเป็นผู้ตัดสินพวกเขาในวันกิยามะห์นั่นเองนะครับจากนั้นได้กล่าวถึงบรรดาผู้ปฏิเสธเนี่ยก็คือเขาสักการะต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์นอกจากนั้นแล้วเนี่ยแล้วเขายังมีลักษณะคือเมื่อกุรอานถูกอ่านแล้วเนี่ยพวกเขาจะไม่ชอบแสดงออกถึงใบหน้าของพวกเขานะครับจากนั้นอัลเลาะห์ได้ยกอุทาหรณ์ของผู้ที่ดุอาหรือขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยว่าอย่างสวยงามมากเปรียบเทียบนะครับอย่างเช่นที่เราได้บอกยาอายูฮันนัสโอมนุษย์ดูริบะมาซาลุมฟัสตามิอูละมีอุทาหรณ์ถูกยกในจงฟังแท้จริงบรรดาผู้ที่พวกเจ้าบรรดาสิ่งที่พวกเจ้าเนี่ยขอจากอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยพวกมันสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่เคยสร้างสักแมลงวันสักตัวหนึ่งอย่าว่าแต่สร้างมนุษย์นะฮะสร้างแมลงวันไม่เคยสร้าง แม้ว่าพวกเขาจะรวมตัวกันเนี่ยสิ่งถูกสักการะอื่นนอกจากอัลลอฮ์รวมตัวกันจะสร้างแมลงวันก็ไม่สามารถที่จะสร้างได้มากกว่านั้นหากแมลงวันไปขโมยอะไรบางอย่างจากมันมานะฮะมันไม่สามารถที่จะตอบโต้ได้อัลลอฮ์จึงสรุปว่าดออุฟะตอลีบวนมัตลูบทั้งผู้ที่ขอและผู้ที่ถูกขอเนี่ยอ่อนแอเหลือเกินนะฮะทำไมไม่ขอต่ออัลลอฮ์ผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายและเอาอัลลอฮ์ไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไม่เคยมีผลงานใดๆแม้แต่การสร้างแมลงวันหรือปกป้องสิ่งต่างๆที่จะถูกแมลงวันขโมยไปเนี่ยก็ไม่ได้เช่นกันจบลงในซูเราะห์นี้และยุสนี้นะครับด้วยกับการกำชับให้มีการจิฮาดวะจาฮิดูฟิลลาฮิฮักกะจิฮาดิจงจิฮาดหรือต่อสู้อย่างแท้จริงนั่นก็คือการเพื่อที่จะให้สัจธรรมประจักษ์บนหน้าแผ่นดินและเช่นเดียวกันให้ความยุติธรรมเนี่ยได้บังเกิดขึ้นนั่นเองนะครับและนี่คือเนื้อหา2ซูเราะห์ซูเราะห์อัมบิยะซูเราะห์อัลฮัจญ์นะครับซึ่งถูกสรุปรวมเอาไว้นะครับในยุสที่17นั่นเองครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอฮบิฮิวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์